สวัสดีครับนาเต๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาเต๋สวัสดีครับครับมาติดตามนาเต๋ของกินข้าวว่าฟันดีครับฟันแม่นบ่ครับพ่อเทือกเนาะแม่นมี FC บอกมามีค่ะนาเต๋สวัสดีค่ะครับอันน่ะสีน่ะเพิ่นว่าเป็นหยังมาทายแต่ข่อยแถวว่าซั่นแต๋ตัวแห่งฟันแม่นว่าซั่นครับฟันแม่น2งวดแล้วว่าซั่นก็เลยต้องมาติดตามเอาตัวเลขกับนาเต๋เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะฟันว่าจังได๋ก็บอกให้ฟังแน่เพิ่นว่าลูกสาวพยุงเทพนั่นเอาหลานมาให้2คนผู้ชายทั้งครูหลานผู้ชายแม่นทั้งครูเอามาให้วันนี้ได้ว่าเอามาให้แม่เฮ็ดจังได๋ซะเอามาเลี้ยงวันนี้ล่ะอือล่ะเลี้ยงพ่อไว้นั่นวางสิเอาก็สิเลี้ยงเจ้าคนเนาะเออมันเอามาให้เลี้ยงมันว่าสิไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดการนั่นล่ะไปกับไปสังกะมาให้แม่ว่าซั่นดอกก็พอดีอุ้มบักน้อยๆมาบักน้อยๆไม่ได้หายแนมเห็นแม่มันเอาเจ้าจะปีล่ะบักน้อยก็ฮอดจะได้2ปีบักใหญ่สิ4ปีกว่าอ๋อถึงว่าฮู้จักว่าฮู้จักแม่ฮู้จักหยังนําบ่อย่างครับผมว่าหายนําแม่บ่ให้มันให้เบ๊กก็ยุ่งก็ย้อยหั่นล่ะจะให้เฮ็ดหยังบักล่ะอยู่นําแม่ว่าซั่นดอกแม่ก็เลยกลับมานั่งนํามันมันก็เลยเศร้าหายว่าซั่นดอกเอามาให้อยู่เฮือนหลังนี้อยู่เฮือนหลังนี้ล่ะแต่ว่าร้านอันอยู่กรุงเทพเออร้านอยู่กรุงเทพก็เอาลงมาให้อยู่บ้านก็เป็นจริงเขาเคยเอาลงมาให้บ่เขาเคยมาให้เลี้ยงเขามาอยู่เนี่ยแต่เขาบ่ให้เลี้ยงเขาก็สิเลี้ยงเอาทั้งพ่อทั้งเมียเขาบ่เอาไปใส่ป้อนบ่ให้มาโอ้แพงทั้งผู้ชายทั้งครูแสดงว่าเจ้าของขึ้นฮอดร้านหลายได้นี่คือไหนก็เลยขึ้นไปแม่นบ่บ่ก็คือต่อพอคือแต่ว่ามันฝันไปเองฝันว่าเขาเอาหลานมาให้2คนแล้วเลยว่าสิแปลเป็นนี่ก็ได้มันมีโชคว่าจังเนาะบ่อย่างครับผมแม่นว่าคนบ่เคยว่าได้เอามาให้เลี้ยงเนาะครับมันมาหาอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ว่าเขาสิให้ขอเลี้ยงเจ้าขอว่าคันมึงใจมึงก็เอามาให้กูเลี้ยงติละลูกมึงกําลังสิพรบ่ให้ดื้อก็สิว่าดอกนี่ดอกแม่นว่าเขาเลี้ยงเองเขาอยู่กรุงเทพแปลว่าตัวเล็กก็แปลเป็นเล็กหน่อยก็แปลเป็น11กับ12เป็นยังไงว่า11 12อ้าวเล็กหน่อยก็น้ํา1มันมา2คนโอ้ครับเล็กหน่อยนี่คําว่าเล็กหน่อยนี่แปลเป็น1แต่ว่าเขาให้เอามาเลี้ยง2คนเออเขาให้มา2คนก็เลยว่าเป็น12กับ12ครับแปลได้ซ้ํานี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นสิแปลจังได๋ก็บ่ฮู้ผ่านผู้ส้มเพิ่นก็ได้ครับจะลองลองแปลเบิ่งเนาะเออลองเอาเบิ่งแต่ว่าผู้เจ้าของนี่แปล11กับ12เอาเข้ามาในบ้านนี่เนาะครับเนาะแม่นในบ้านนี่ล่ะบ้านเลขที่ล่ะครับ58บ้านเลขที่58ครับเขียนไว้นํานะครับ58อายุลูกสาวล่ะครับที่เอาลูกมาให้ครับจังสิ30กว่าปีโอ้30กว่า30กว่าบ่ลงอ่ะบ่ต้องก็ได้ครับคันมันบ่ตรงบ่ลงครับครับต้องเอามันเป๊ะมาบ้านเลขที่58หลานผู้1 2ปีผู้1 4ปีแม่นเพราะว่าผู้ใหญ่นั้นมันอันเข้าอนุบาลแล้วอนุบาล1มันได้4ปีบักหน่อยได้2ปีกว่าครับเอา2 4นําเอาก็ทําก็ได้ครับแต่ว่าเคยฝันแนวนี้บ่บ่เคยฝันเกี่ยวจักเทื่อบ่ฝันว่าจะฝันมื้อนั่นล่ะเว้าก็เลยเว้ากับแม่ยายบัวแม่ยายข่อยฝันว่าเขาเอาเด็กน้อยแม่ข่อยเอาหลานมาให้ทั้ง2คนว่าซั่นแม่นว่าให้เลี้ยงเอาอยู่นี่เด้อแม่นว่าเออเอามาแม่สิเลี้ยงก็บ่นน่ะก็เลยว่าเขาหอบมาให้ทั้ง2ตัวนี่ยันส่วนมากแต่เก่าคันฝันใดตัวเลขนี่มันแม่นโดยทางใดเป็นคนมาบอกบ่หรือว่าเป็นตั้งเชื่อมันก็ถืออยู่ดิไอ้เชื่อของเชื่อมันเออข่อยบ่ค่อยฝันมานี่นานน่ะข่อยบ่ฝันมานานก็ข่อยสิว่าซั่นคันข่อยฝันว่าข่อยได้เด็กน้อยข่อยก็สิถือเลขอยู่ว่าไปเปิดพัดลมมันในที่ตัวครับคนหอดปิดไว้ยันเสียงเขาครับ FC โอ้ถ้าฝันว่าได้สิ่งได้ของนี่แม่นคอยบ่ค่อยฝันเด้ของเฮาจะฝันก็แม่นอยู่ได้บ่แอมครับผมโดนได้เบิ่งจังได๋คลิปนี่เอาอีหลีมายังได๋ก็มีแต่บ่ฝันแต่ว่าคันฝันนั่น99พุ่นล่ะโอ้ 99.9% กับหลานน้อยน่ะผู้นึงจะมีหลานอยู่นี่นําแม่นบ่เนาะมีหลานนําผู้นึงแต่ว่าเพิ่นนั่นเว้าเป็นแต่ว่าหั่นก็บ่ฝันก็บ่บอกครับบ่บอกคันมันฝันสิบอกเลยตื่นขึ้นมาสิบอกเลยว่าหนูฝันนั่นฝันนี่ได้แม่นสิบอกแต่ข่อยก็บ่ฝันนานแล้วก็ข่อยสิว่าซั่นข่อยก็ว่าข่อยฝันอันนี้บ่มี3ตัวให้ FC บ่ถ้ามัก3ตัวมักตัวใด
มากกับจักสิว่าเอาตัวใดนั่นค่ะมันเอาใส่กับเอาน้ำหานที่ใส่ใส่ตัวใดหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสองไปโอ้ใส่หาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสองนี่เด็กพี่เด็กน้องมันบอกเออก็คืออย่างเนาะก็อย่างเนาะครับหนึ่งหาหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองครับเพราะว่าเด็กหน่อยกูใส่กับน้ำหาครับเออแมนแปะตรงเป๊ะเลยนี่ครับคือว่าแปะเป็นครับเพราะว่าก่อนพวกฟันมานานแล้วครับผมถือว่าเพิ่นมาหาคลิปกับบ่ได้ให้ได้นําบ่ฝันครับฝันแม่นบ่ได้ก็บ่ได้บ่ได้ครับแม่นครับบ่ทันเนาะครับฝันว่าได้มันฝันแม่นๆมันสิเข้าตรงโตเลยเด้ครับพอบ่ฝันมานี่นานก็ถือว่าโชคดีเนาะบ่แอมเนาะครับผมพ่อเตืองเอาตัวเลขแอมมีความเลขนะครับคุณแม่แต่เพิ่นอันตัวเลขหรือให้พี่น้องได้แค่หน่อยจอยคุณแม่ครับผมเทอร์โมชิมนาตัวเลขของนาแต้ครับเลข2ตัวครับ1111ครับ11หรือว่า12ก็ได้เนาะครับเทอร์โมชิมบ้านเลขที่58ครับเล็กหน่อยอายุ2ปีครับ4ปีครับกติเป็นตัวเลข2442กับกันนำจักหน่อยครับคันถามักเลข3ตัวครับผู้ชายน้ำหาครับเอาหา11หรือว่าหา12ก็ได้เนาะครับเนาะงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่แต้ครับนาแต้ก็ได้เนาะครับเนาะฝันย่ำใดออกย่ำนั่นว่าสันครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเมื่อนี้ครับ FC บ่าวแอมโลทง15ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราทงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี
กับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มากเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ